9 นาฬิกาวันที่12 พฤศจิกายน 2521สถานีตำรวจภูธรอำเภอท่าตะโกจังหวัดนครสวรรค์รับแจ้งเหตุมีผู้ถูกยิงเสียชีวิตบริเวณตลาดท่าตะโกเมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจไปถึงที่เกิดเหตุต่างก็ต้องตกตะลึงกันไปเพราะว่าผู้ที่ถูกยิงจนเสียชีวิตนั้นพบว่าคือนางระเบียบรัตนสีทองอายุ42 ปีสมาชิกสภาจังหวัดนครสวรรค์เขตอำเภอท่าตะโกเป็นเจ้าของโรงเลื่อยธัญลักษณ์หรือที่ผู้คนในวงการรู้จักกันดีในนามเจ้าแม่ตะเคียนหินเรื่องราวจะเป็นอย่างไร Legendary Channel จะเล่าให้ฟังและสาเหตุที่ทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจจากสถานีตำรวจภูธรอำเภอท่าตะโกต้องตกใจนั้นมันไม่ใช่เป็นเพราะว่านี่คือการลอบสังหารบุคคลระดับเจ้าแม่ผู้มีตำแหน่งเป็นสมาชิกสภาจังหวัดรวมทั้งยังเป็นเจ้าของโรงเลื่อยขนาดใหญ่อีกด้วยแต่สาเหตุนี้มันอาจจะเกี่ยวพันไปกับข่าวที่เกิดขึ้นเมื่อ2 เดือนก่อนหน้านั้นซึ่งต้องย้อนรายละเอียดไปที่วันที่9 กันยายนในเวลา21:30 นของวันที่9 กันยายนในขณะที่พันตำรวจโทชเวงลิ้มอำนวยอายุ39 ปีรองผู้กำกับกองอำนวยการกองบังคับการตำรวจนครบาลเหนือกำลังนั่งรับประทานอาหารอยู่คนเดียวที่ระเบียงบ้านพักในซอยวัดดงมูลเหล็กถนนอิสรภาพแขวงบ้านช่างหล่อเขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครได้มีคนร้ายแอบซุ่มใช้อาวุธปืนลูกซองยิงจากริมรั้วข้างบ้านกระสุนถูกพันตำรวจโทชเวงล้มคว่ำคาจานข้าวหลังจากนั้นนางเรนูภรรยาของพันตำรวจโทชเวงพร้อมด้วยญาติญาติได้พาตัวพันตำรวจโทชเวงซึ่งถูกกระสุนลูกปลายที่สีข้างด้านขวา3 เม็ดและขาขวา2 เม็ดส่งโรงพยาบาลธนบุรีโดยด่วนส่วนคนร้ายนั้นหลังก่อเหตุได้ขึ้นรถแท็กซี่หลบหนีไปอย่างลอยนวลความทราบถึงร้อยตำรวจตรีสมชายมุสิกาเจริญนายร้อยเวรสถานีตำรวจนครบาลบางกอกน้อยพร้อมด้วยร้อยตำรวจเอกเจเลคำมีศรีสารวัตรสอบสวนได้มาสอบสวนยังที่เกิดเหตุจากการสอบสวนปากคำพยานและนางเรนูภรรยาได้ความว่าคนร้ายมากับรถแท็กซี่คันหนึ่งหมายเลขทะเบียน1 ททหาร 4590แล้วมาจอดซุ่มอยู่ในซอยวัดดงมูลเหล็กหลังจากนั้น1 ใน 3คนร้ายที่นั่งมาในรถรวมทั้งคนขับได้ลงจากรถมาแอบซุ่มที่ต้นมะพร้าวข้างรั้วบ้านก่อนจะสาดกระสุนเข้าใส่มาในบ้านดังกล่าวจากนั้นคนร้ายจึงได้ขึ้นรถแท็กซี่คันดังกล่าวหลบหนีไปสำหรับสาเหตุนั้นนางเรนูภรรยาของพันตำรวจโทชเวงให้การเบื้องต้นว่าสามีไม่เคยมีเรื่องมีเหตุใดกับผู้อื่นเลยทั้งในด้านการงานและในเรื่องส่วนตัวนอกจากเรื่องที่อาจจะเกิดเมื่อประมาณ10ปีก่อนมาแล้วสมัยที่ยังเป็นร้อยตำรวจตรีอยู่ที่จังหวัดนครสวรรค์พันตำรวจโทชเวงมีประวัติการจับกลุ่มการลักลอบตัดไม้ทำลายป่ารวมทั้งพ่อค้าแม่ค้าไม้เถื่อนจนเป็นที่เรื่องลือเป็นที่เกลียดชังของบรรดาผู้มีอิทธิพลทางด้านไม้เถื่อนเป็นอย่างมากและก่อนน่าจะเกิดเหตุครั้งนี้ประมาณเดือนเศษมาแล้วก็ได้มีคนร้ายมาแอบซุ่มที่ต้นมะพร้าวข้างบ้านและจะยิงพันตำรวจโทชเวงมาครั้งหนึ่งแล้วแต่คราวนั้นพันตำรวจโทชเวงรู้ตัวได้ร้องบอกให้ชาวบ้านใกล้เคียงช่วยกันจับตัวไว้ได้แต่เมื่อนำมาสอบปากคำมือปืนก็สารภาพว่าได้มีพ่อค้าไม้อิทธิพลจ้างให้มาฆ่าแต่พันตำรวจโทชเวงก็ไม่ได้ติดใจเอาเรื่องในครั้งนั้นปล่อยตัวไปกระทั่งมาเกิดเหตุดังกล่าวซ้ำซ้อนขึ้นอีกต่อมาในเวลา 22:45 ของค่ำวันเดียวกันเจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจจากสถานีตำรวจนครบาลบุพพารามพบรถคันดังกล่าวจอดอยู่ที่ปากซอยศาลเจ้าแซ่สิมจึงเข้าทำการจับกุมตัวคนขับไว้ได้ทราบชื่อต่อมาชื่อนายสำเภาสกุลผลอายุ29 ปีบ้านอยู่ซอยวัดสุทธารามถนนตากสินแขวงบุคโลเขตธนบุรีกรุงเทพมหานครจึงควบคุมตัวมาทำการสอบสวนซึ่งนายสำเภายอมรับสารภาพว่ามีคนร้าย2 คนแต่งกายเป็นทหารอากาศและทหารบกลักษณะคล้ายทหารเกณฑ์ว่าจ้างบอกว่าจะไปรับแฟนแล้วจะไปอาบอบนวดที่ปารีสแต่หลังจากได้ยิงพันตำรวจโทชเวงแล้วคนร้ายได้วิ่งมาขึ้นรถก่อนจะเอาปืนจ่อหัวตนให้ขับไปส่งที่ภัตตาคารแวร์ไซด์ข้างโรงเรียนช่างกลสยามจากนั้นจึงให้เงินตนมา100 บาทพร้อมกับให้ตนสาบานว่าจะเก็บความลับนี้ไว้ไม่บอกกับใครไม่งั้นจะยิงตนทิ้งแต่เจ้าหน้าที่ตำรวจไม่เชื่อในคำให้การของนายสำเภาจึงควบคุมตัวคนขับแท็กซี่รายนี้ไว้เพื่อทำการสอบสวนต่อไปต่อมาในค่ำคืนวันที่13 กันยายนเวลาประมาณ19 นาฬิกาเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจนครบาลพระโขนง
มีพันตำรวจโทวรรณรักษ์โคชรักษ์สารวัตรใหญ่พันตำรวจตรีสนองเรื่องไพศาลสารวัตรสอบสวนร้อยตำรวจโทอนุสรณ์ลิ่มสุวรรณรองสารวัตรตำรวจเทศกิจพระโขนงร้อยตำรวจตรีสุวัฒน์ภาษีกุลและเจ้าหน้าที่สายสืบจำนวนหนึ่งสืบทราบมาว่าตัวกลางที่เป็นคนติดต่อมือปืนให้ไปยิงพันตำรวจโทเฉวงคือนายวิทูลหรือออสปิยประดิษฐ์อายุ29ปีอยู่บ้านหมู่ที่2หมู่บ้านจัดสรรทหารเรือแยกจากซอยอุดมสุขเขตพระโขนงเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงไปดักจับกลุ่มขณะที่นายวิทูลขับรถแท็กซี่ป้ายดำกลับเข้าบ้านเมื่อนำตัวมาสอบสวนที่โรงพักนายวิทูลให้การรับสารภาพว่าได้รับการว่าจ้างจากนางระเบียบไม่ทราบนามสกุลเจ้าของโรงเลื่อยที่อำเภอท่าตะโกจังหวัดนครสวรรค์ในราคา 20,000 บาทและรับเงินมาก่อนแล้ว 9,000 บาทนางระเบียบนั้นแขนพันตำรวจโทเฉวงสมัยที่ทำงานร่วมกับกอรมน.และกองปราบได้จับไม้เถื่อนที่นครสวรรค์หลายครั้งและพันตำรวจโทเฉวงกับพวกยังได้เคยบุกไปจับไม้ที่โรงเลื่อยของนางระเบียบอีกหลายครั้งจนทำให้นางระเบียบแค้นแม้ว่าเวลาจะล่วงเลยมาเป็น10ปีแล้วก็ตามหลังจากที่นายวิทูลรับหามือปืนให้นางระเบียบโดยหลงเข้าใจผิดคิดไปว่าพันตำรวจโทเฉวงที่นางระเบียบเคยพาไปแอบซุ่มดูตัวที่บ้านพักนั้นเป็นอาเสียค้าไม้ด้วยกันกับนางระเบียบและมีการหักหลังกันตามที่นางระเบียบได้หลอกไว้โดยไม่รู้ว่านี่คือนายตำรวจนายวิทูลจึงไปได้มือปืนเป็นพลทหารอากาศอยู่โรงเรียนการบินกำแพงแสนนครปฐม2คนชื่อหมัดและกาลิมไม่ทราบนามสกุลโดยนายวิทูลจ่ายเงินให้พลทหารทั้งคู่คนละ500บาทกับค่าซื้อปืนพกลูกสองอีก500บาทครั้นมือปืนทั้งสองไปรอบยิงพันตำรวจโทเฉวงแต่ไม่ตายนายวิทูลได้โทรศัพท์ทางไกลไปหานางระเบียบที่นครสวรรค์เพื่อขอเงินที่เหลือ 11,000 บาทแต่นางระเบียบอ้างว่าเมื่อยิงไม่ตายจะไม่จ่ายส่วนที่เหลือให้เมื่อทราบเรื่องราวดังนี้แล้วพันตำรวจโทวรรณรักษ์คชรักษ์จึงได้รายงานต่อให้พลตำรวจโทสุวรรณรัตนชื่นผู้บัญชาการตำรวจนครบาลได้ทราบหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่จึงควบคุมตัวนายวิทูลเพื่อนำตัวไปชี้ตัว2มือปืนซึ่งเป็นพลทหารทหารเกณฑ์ทหารอากาศที่กำแพงแสนนครปฐมต่อไปกระทั่งถัดมา2เดือนก็มาเกิดเหตุร้ายขึ้นกับนางระเบียบเจ้าแม่ตะเคียนหินในครั้งนี้หลังได้รับแจ้งเหตุอุกอาจที่ตลาดท่าตะโกพันตำรวจตรีวาสุเทพเนียมสมบุญสารวัตรใหญ่สถานีตำรวจภูธรอำเภอท่าตะโกร้อยตำรวจเอกพงษ์นครหาระบุตรสารวัตรปราบปรามร้อยตำรวจเอกพจน์จันทปิฎกสารวัตรสอบสวนจึงนำกำลังไปสอบสวนยังที่เกิดเหตุได้ความว่าเช้าวันนี้นางระเบียบไปเป็นเจ้าภาพแต่งงานให้กับอาจารย์คนหนึ่งเสร็จแล้วจึงกลับไปเปลี่ยนเสื้อผ้าที่บ้านซึ่งนางระเบียบได้ขี่รถจักรยานยนต์ขนาด 75cc มุ่งหน้าจะไปดูงานที่โรงเลื่อยเวลาต่อมา 9:00 น.นางระเบียบสั่งงานที่โรงเลื่อยเสร็จก็ขี่รถจักรยานยนต์คันเดิมเพื่อจะกลับบ้านพักซึ่งอยู่ใกล้กับตลาดท่าตะโกระหว่างทางที่นางระเบียบขี่รถเข้าไปในซอยกลางตลาดท่าตะโกเพื่อจะลัดเส้นทางไปสู่บ้านพักกระทั่งห่างบ้านพักประมาณ100เมตรได้มีชายวัยรุ่น2คนซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ขับตามหลังมาและตะโกนเรียกนางระเบียบว่าเจ๊เบียบเจ๊เบียบพอนางระเบียบหันกลับมามองวัยรุ่นคนที่ซ้อนท้ายได้ใช้ปืนพกขนาด11มม.ยิงเข้าใส่ร่างของนางระเบียบ4นัดซ้อนนางระเบียบถูกกระสุนปืนเข้าที่ใบหน้าจนตกลงจากรถมาขาดใจตายกลางซอยส่วนมือปืนรีบบึ่งรถมอเตอร์ไซค์หนีไปทางตัวเมืองนครสวรรค์ทันทีหลังจากที่พันตำรวจตรีวาสุเทพเนียมสมบุญสารวัตรใหญ่สถานีตำรวจภูธรอำเภอท่าตะโกรายงานเรื่องราวที่เกิดขึ้นให้กับนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่ได้รับทราบจึงได้รีบนำกำลังออกติดตามกลุ่มมือปืนกระทั่งเมื่อไปถึงอำเภอตากฟ้าได้พบวัยรุ่นชาย2คนซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ซูซูกิสีเทาสวมเสื้อแขนสั้นสีดำและสีกากีตรงกับที่พยานที่เห็นเหตุการณ์ได้ระบุไว้ตำรวจจึงขอตรวจค้นตัววัยรุ่นทั้ง2คนซึ่งทั้งสองก็แสดงพิรุธโดยอ้างว่ากำลังจะเอาเงินไปส่งผ่อนค่ารถแต่เมื่อตำรวจตรวจค้นตัวแล้วกลับไม่พบว่ามีเงินสดเลยรวมทั้งไม่พบอาวุธปืนด้วยแต่ก็ได้ควบคุมตัวมาให้ร้อยตำรวจโทชวลิศสิริวันนายร้อยเวรสถานีตำรวจภูธรอำเภอท่าตะโกควบคุมตัวไว้เพื่อรอให้พยานมาชี้ตัวนางระเบียบรัตนสีทองเจ้าของโรงเลื่อยใหญ่ผู้มีฉายาว่าเจ้าแม่ตะเคียนหินผู้นี้อดีตมีสามีเก่าชื่อกำนันสงแต่กำนันสงถูกเสือแมนรอดประเสริฐหรือเสือแมนมือปืนร้อยศพผู้โด่งดังยิงจนเสียชีวิตมาหลายปีแล้วต่อมานางระเบียบได้ไปแต่งงานอยู่กินกับนายวิเชียรอยู่สิงห์อดีตส.ส.จังหวัดนครสวรรค์
และในวิเชียรก็ถูกมือปืนรับจ้างบุกยิงตายกลางตลาดตาคลีเมื่อกลางเดือนตุลาคมปี2521นี้เองก่อนหน้านั้นทั้งนายวิเชียรและนางระเบียบเคยถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจบุกจับกุมไม้เถื่อนจำนวน65ทอนเป็นราคาหลายล้านบาทเมื่อปี2520สมัยที่พันตำรวจตรีประหยัดบุญจรัสเคยเป็นสารวัตรใหญ่สถานีตำรวจภูธรอำเภอท่าตะโกและหลังจากที่นายวิเชียรถูกยิงตายไปแล้วชาวบ้านร้านตลาดก็คาดกันว่านางระเบียบเองจะต้องเป็นคนถูกยิงตายตามไปอีกคนและต่อมาความจริงก็เป็นดังกล่าวฉายาเจ้าแม่ตะเคียนหินของนางระเบียบนั้นได้มาจากการประกอบอาชีพการทำโรงเลื่อยขนาดใหญ่รวมทั้งหลายครั้งหลายคราที่ถูกเจ้าหน้าที่ฝ่ายปราบปรามบุกเข้าจับกุมไม้เถื่อนแต่นางระเบียบก็รอดกฎหมายมาได้ทุกครั้งว่ากันว่านางระเบียบนั้นมีผู้หลักผู้ใหญ่อยู่ในกรุงเทพคอยหนุนหลังอยู่แต่ท้ายที่สุดแล้วเจ้าแม่ตะเคียนหินก็ต้องมาโดนยิงตายตามสามีทั้งสองคนไปดังกล่าวซึ่งสาเหตุนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจก็สันนิษฐานว่าหนีไม่พ้นมาจากการหักหลังเรื่องการค้าไม้เถื่อนนั่นเองกราบขออภัยและขอให้เกียรติให้ความเป็นธรรมแก่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกชื่อทุกนามทุกดวงวิญญาณเพื่อนำเรื่องราวอันเป็นตำนานเล่าขานบทหนึ่งของสังคมไทยมานำเสนอเพื่อเป็นอนุสติเตือนใจให้อนุชนคนรุ่นหลังได้ศึกษาและเรียนรู้เพื่อที่จะดำรงชีวิตอย่างมีสติครองใจครองชีวิตต่อไปในภายภาคหน้าด้วยจิตคารวะ Legendary Channel